ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควันนะครับโอ้ตอนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ยังไม่เคยมีใครทำให้เราสังเกตกันนะครับก็คือทุเรียนท้องนะครับก็คือการที่ทุเรียนนะครับย้ายอาหารที่สะสมไว้นะครับลงมาไว้ท้องกิ่งเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะมีลูกนะครับเราก็จะมีการสังเกตเห็นว่ากิ่งทุเรียนนะครับของเรานะครับเริ่มมีลักษณะแบบนี้นะครับดูกิ่งนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับจริงๆปกติแล้วกิ่งทุเรียนนะครับก็จะเป็นกิ่งกลมๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับกิ่งทุเรียนของเราเป็นวงดีแล้วนะครับโดยมีส่วนล่างตรงนี้นะครับนูนลงมาแบบนี้นะครับก็คือกิ่งท้องนะครับแล้วก็ด้านล่างจะใสนะครับเห็นไหมข้างบนเนี่ยจะขรุขระด้านข้างจะขรุขระแต่ด้านล่างจะใสแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มมีตุ่มนะครับนี่เริ่มมีตุ่มแบบนี้นะครับตุ่มแบบนี้นะครับก็คือไข่ปลานะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะพัฒนาเป็นตะปูเป็นเหยียดตีนหนูเป็นตะปูนะครับเป็นมะเขือเล็กต่อไปเลยนะครับผมนี่คือทุเรียนนะครับทุเรียนท้องนะครับที่หลายๆคนจะสังเกตได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมานะครับในทุเรียนบ้านแล้วก็ในทุเรียนมูซังกิ้งนะครับทุเรียนพวกพวงมณีพวกนี้นะครับก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหมอนท้องนะครับก็จะเริ่มมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้น้ำไล่แล้วนะครับโอเคนี่นะครับเราก็จะรดน้ำประมาณนี้นะครับช่วงเช้าแล้วก็ใช้เวลาน้อยๆแล้วก็รดวันเว้นวันนะครับก็คือเพื่อที่จะให้น้ำด้วยนะครับเพราะว่าความชื้นในแปลงตอนนี้นะครับก็น้อยนะครับถ้าเราไม่ให้น้ำนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยอาจจะน็อกได้นะครับนี่แต่ไม่ควรให้น้ำเยอะนะครับเพราะว่าตุ่มพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็นยอดนะครับแล้วก็ต้นก็จะออกยอดใหม่มาอีกนะครับเราก็ควรที่จะทําให้ถูกต้องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเบาน้ําอีกหน่อยนึงนะครับสําหรับการดูแลทุเรียนที่ท้องแล้วนะครับเราก็ให้น้ําแต่พอดีนะครับแล้วต้นของเราก็จะปรับเองนะครับเพื่อที่จะนี่นะครับการให้น้ํานะครับการดูแลทุเรียนท้องการให้น้ําเนี่ยให้อยู่ในบริเวณทรงพุ่มนะครับให้น้ํานะครับผมให้วันเว้นวันนะครับวันละ20นาทีนะครับเนื่องจากตรงนี้นะเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการดูแลที่แปลกไปจากพื้นที่ดินอื่นอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนเราปรับตัวได้นะถ้าเราให้น้ําเยอะไปในพื้นที่ดินเหนียวนะครับจะกลายเป็นยอดหมดเลยนะครับเพราะว่าดินระบายน้ําไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูทุเรียนท้องนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายซูมใกล้ๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็แปะไว้ให้ดูนะครับดูแลยังไงคะทุเรียนท้องดูแลยังไงใช่ไหมไปฝากคันไปหาหมอใช่ไหมฝากคันแหมมีโรงพยาบาลรับรักษาทุเรียนด้วยเหรอ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูกิ่งที่ท้องให้ดูชัดเจนนะครับว่าท้องแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วเวลาไม่ท้องเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ เหนียงก็ได้มาถ่ายอีกคลิปหนึ่งมา